ในที่สุดก็ได้มารีวิวแล้วนะครับทีวี Sony รุ่นขวัญใจมหาชน Bravia S90K ครับสวัสดีพี่เสือแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโรมัน LCD TV Thailand ทีวีซีรีส์ X90 เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ขวัญใจชาวอารยธรรม Sony เนี่ยมา 2-3 ปีติดต่อกันแล้วนะครับเพราะหลักๆเนี่ยคือมันเป็นทีวี Full Array LED คุณภาพสูงรองรับการเล่นเกม PlayStation 5แล้วก็รวมถึงนะลูกเล่นต่างๆเนี่ยให้มาอย่างครบครันในราคาขายที่สมเหตุสมผลครับส่วนในปี2022นี้นะครับเขาก็เปิดตัวรุ่นใหม่นี่ X90K ลงท้ายด้วย K แล้วนะครับมีหลายจุดเลยที่อัปเกรดขึ้นมาจากปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแบบเจาะลึกกันครับ X90K นะครับมาทั้งหมด4ขนาดด้วยกันได้แก่55นิ้ว65นิ้วตัวนี้75นิ้วแล้วก็ยักษ์ใหญ่จัมโบ้85นิ้วเลยครับภาพรวมการดีไซน์เนี่ยถือว่าดูเรียบหรูดีนะอย่างหน้าจอเนี่ยเป็นแบบไร้ขอบแล้วก็ไฮไลท์เลยเนี่ยผมอยากจะให้โฟกัสที่ขาตั้งตรงนี้ครับเห็นไหมดูเผินๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเป็นขาตั้งแบบทรงกิ่งไม้นะครับแนบชิดทั่วไปแต่ว่าเราสามารถเลือกปรับระดับได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าผมเนี่ยมีเสริมลำโพงซาบาวางข้างหน้าแบบนี้ผมก็สามารถปรับขาตั้งเนี่ยให้มันยกสูงขึ้นมาแบบนี้ได้นี่เราสามารถใช้ไขควงปรับนะครับเลือกระดับได้ที่ตัวขาตั้งโดยตรงได้เลยครับและที่สำคัญเนี่ยการติดตั้งเนี่ยมันง่ายด้วยนะคือเราไม่จำเป็นนะฮะต้องขันน็อตเหมือนทีวีตัวอื่นเราสามารถเสียบกึ๊กเข้าล็อกแบบนี้นะทั้งซ้ายและขวาแบบนี้ได้เลยผมว่าทาง Sony เนี่ยเขาทำการบ้านมาดีนะครับออกแบบขาตั้งให้ดู user friendly ดีออกมาดูด้านหลังกันบ้างก็จะเห็นพอร์ตช่องต่อนะครับนี่ผมขึ้นลิสต์ให้ตามนี้เลยแต่ว่าพอร์ตที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็น HDMI ซึ่งเขาให้มา4ช่องนะครับประกอบไปด้วย HDMI เวอร์ชันล่าสุด 2.1 2ช่องรองรับ 4K 120Hz แล้วก็ HDMI เวอร์ชัน 2.0 อีก2ช่องครับรีโมทคอนโทรลให้มา2อันเลยนะครับนี่อย่างแรกดีไซน์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแบบอนุรักษ์นิยมโอ้มีปุ่ม1 2 3 4ด้วยส่งสัญญาณผ่านอินฟราเรดครับแต่ว่ารีโมทที่ผมแนะนำที่อยากให้ใช้เนี่ยก็คือแบบบลูทูธนะฮะแบบนี้นะฮะเป็นดีไซน์แบบใหม่เลยมีปุ่มรัดเข้าสู่แอป Smart TV แล้วก็พวกปุ่มการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงครับผมขอเริ่มจากระบบบริการ Smart TV ของเขาก่อนเลยนี่กดปุ่มโฮมให้ดูปุ๊บนี่คือหน้าตาของ Google TV ครับอันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่านะฮะทีวีนะฮะ Smart TV ซีรีส์ใหม่ๆของ Sony เนี่ยตั้งแต่ปี2021นะฮะแล้วก็ปี2022เนี่ยเขาก็มีการอัปเกรดนะครับให้เป็น Google TV แล้วบางท่านยังงงเฮ้ย Google TV คืออะไรนะจริงๆเนี่ยมันก็คือระบบบริการ Smart TV ที่มีการนะครับวิวัฒน์นะฮะ modify หน้าตานะครับจาก Android TV นั่นแหละก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการปรับแต่งนะครับหน้าตาเนี่ยให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งานสายดูวิดีโอคอนเทนต์เห็นไหมพวกปกหนังต่างๆเนี่ยเขาจะดึงขึ้นมาแสดงแบบใหญ่โตโอฬารแบบนี้เลยกดคลิกเข้าดูได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยหัวใจสำคัญของพวก Google TV เนี่ยคือเรื่องของจำนวนแอปพลิเคชันครับคือถ้าเราเทียบกับนะฮะ Smart TV แบรนด์อื่นเนี่ยต้องขอบอกนะครับว่า Google TV เนี่ยให้แอปพลิเคชันมาเยอะที่สุดเหยียบหลักหมื่นแอปเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแอปที่คนไทยใช้งานกันบ่อยๆนะครับจะเรียกได้ว่าแบบแทบ 99% เลยก็ว่าได้อะนะเขาให้มาครอบคลุมนะอย่างพวก Netflix YouTube Amazon Prime Video HBO Go Apple TV Disney Plus Hotstar นี่ดูได้เลยไม่ต้องไปซื้อกล่องใดๆต่อเพิ่มครับรวมถึงสายซีรีส์โซนเอเชียนะครับ Archie แล้วก็ View เห็นไหมครับ View เนี่ยสำคัญมากเลยนะดูซีรีส์เกาหลีถ้าเป็น Android TV นะครับเครื่องอื่นแบรนด์อื่นเนี่ยจะดูไม่ได้ติดลิขสิทธิ์แต่ของ Sony เนี่ยนับว่าเป็นแบรนด์เดียวที่ดูได้ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ True ID TV นี่แอปขวัญใจมหาชนคนไทยเพราะว่าดูรายการดิจิตอลทีวีฟรีด้วยแถมคอบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสมัครแพ็คเกจกับเขานี่ก็สามารถดูออนไลน์แบบนี้ได้เลยครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีแอปใหม่ถือกำเนิดขึ้นมานะครับจะเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งแอปสตรีมมิ่งดูหนังเลยก็ว่าได้นี่ Bravia Core นะครับเป็นแอป Exclusive ในการดูหนังของ Sony เองนะฮะ Bravia XR รุ่นใหม่ปี2022เป็นต้นไปเห็นไหมครับคือหลักๆเนี่ยเขาจะรวบรวมนะครับพวกหนังในค่าย Sony Picture แล้วก็เครือพันธมิตรของเขาเนี่ยไว้กว่า150เรื่องนะครับให้แฟนๆ Sony เนี่ย
ได้ดูฟรีใช้คำนี้แล้วได้ดูฟรีนะครับแบรนด์อื่นไม่มีนะจ๊ะเขาก็จะมีหมวดอย่าง Unlimited Streaming นะครับคือเป็นหนังที่เรากดเข้าไปดูฟรีได้เลยแล้วก็จะมีพวกหนังใหม่ชนโรงนะฮะซึ่งเราจำเป็นต้องใช้พวกคูปองที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะในการรีดีมเพื่อที่จะดูหนังเรื่องนั้นๆเนี่ยซึ่งอย่างรุ่นนี้เนี่ยเขาให้มาถึง5ใบด้วยกันนะฮะเป็นเครดิตเลยเนี่ยอย่างเรื่อง Bullet Train นะฮะเรื่องใหม่เลยนะเนี่ยที่ Brad Pitt แสดงนำแล้วก็พวก Spider-Man ภาคล่าสุด Jumanji ภาคล่าสุดเนี่ยอ่ะเราใช้เครดิตที่เขาแถมมาให้เนี่ยในการรีดีมเพื่อที่จะรับชมได้ครับแล้วก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยเขาให้สเกลภาพเนี่ยเป็นแบบ IMAX Enhanced นะครับคือภาพเนี่ยใหญ่แบบเกือบเต็มจอเลยเห็นไหมมันสูงเนี่ยแทบไม่มีแบล็คบาร์เลยถือว่าดีกว่าพวกแผ่นหนังแล้วก็ดีกว่าในแอปสตรีมมิ่งอื่นๆด้วยครับส่วนเรื่องความคมชัดเนี่ยจัดว่าเป็นเบอร์หนึ่งในนาทีนี้ของแอปสตรีมมิ่งนะเพราะว่าบิตเรทเนี่ยของหนัง 4K ที่เขาให้มาเนี่ยสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่80 Mbps per second นี่เราสามารถกด Pure Stream ตรงนี้นะครับ Enable ไว้ได้ครับเพื่อให้มันส่งภาพแบบเต็มบิตเรทนะครับภาพชัดที่สุดมาเลยแบบนี้ครับซึ่งบิตเรทที่เขาให้มาเนี่ยก็นับว่าสูงกว่าพวก Apple TV แล้วก็ Netflix ด้วยนะครับส่วนระบบเสียงที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็น DTS นะแล้วก็หลายท่านถามมานะครับเอมีพวกซับไทยเสียงไทยหรือเปล่าคำตอบนะครับพวกเรื่องใหม่ๆเรื่องหลักๆเนี่ยเขามีมาให้ด้วยนะครับก็สามารถไปกดเลือกชมกันได้ขอดูตั๋วด้วยครับตั๋วเหรอแป๊บนะไม่ใช่นี่ใบเสร็จฉะนั้นท่านไหนเป็นเจ้าของ S90K อยู่แล้วนะครับก็ขอแนะนำนะอย่าลืมใช้งานแอปตัวนี้ Bravia Call ของดีแล้วก็ฟรีด้วยครับนอกจากแอปพลิเคชันที่มีเยอะแล้วนะครับเขาก็ยังมีลูกเล่นอื่นๆนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับเราอีกนี่อย่างการรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะอย่าง iPhone แล้วก็ iPad เราสามารถส่งภาพไร้สายนะครับขึ้นไปแสดงได้เลยผ่านฟีเจอร์ AirPlay ครับนี่แล้วก็เลื่อนแบบนี้ได้เรียลไทม์ด้วยนะและเขาก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงด้วยนะครับซึ่ง Android TV แทบทุกเครื่องเนี่ยเขาก็จะรองรับผ่านรีโมทคอนโทรลอยู่แล้ว Sony ตัวนี้ก็รองรับมันเป็นฟีเจอร์เบสิกพื้นฐานใครๆก็ทำได้อะแต่ว่า A90K เนี่ยเขารองรับแบบแฮนด์ฟรีซึ่งเราสามารถพูดโดยตรงเนี่ยเข้าหาตัวทีวีได้เลยเนี่ยเขามีรูไมโครโฟนแอบซ่อนเอาไว้อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ครับแต่ก็มีข้อแม้นิดนึงนะว่าเราจำเป็นเนี่ยต้องไปเปิดสวิตช์รูไมโครโฟนเนี่ยให้เป็นออนซะก่อนสวิตช์เนี่ยเขาซ่อนอยู่ด้านใต้นะครับลองคลำดูให้ดีแล้วก็กดกึกให้เป็นออนไฟจะเป็นสีขาวครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะเฮ้ Googleเล่นมุกตลกให้ฟังหน่อยโอเคนี่เลยค่ะทำไมบางคนมีอาการเจ็บหนังศีรษะเวลาตัดผมเพราะผมหยิกค่ะแฮ่อ่ะถัดมานะเฮ้ Google เปิด Apple TV นี่ไทยปนอังกฤษกำลังเปิด Apple TVนี่เด้งเข้ามาใน Apple TV ที่ผมเล่นค้างไว้อยู่เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเรามีหนังนะในแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลือกดูได้กดผ่านรีโมทก็ได้พูดเอากระโดดเข้าแอปแบบนี้ก็ได้ครับมาดูต่อนะเฮ้ Google ปิดทีวีหน่อยสิจ้าจ้าโอ้ปิดตัวลงแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยเห็นไหมปิดทีวีได้นะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยชอบถามผมมาในนะคอมเมนต์ YouTube บอกว่าเอ้ยคุณรมันสั่งปิดแล้วเนี่ยเปิดได้หรือเปล่าเออมาดูกันนะเฮ้ Google Turn on the TV นี่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับภาษาอังกฤษก็รองรับภาษาไทยก็ทำได้เห็นไหมครับผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะบางทีเราไปช้อปปิ้งข้างนอกมาเนี่ยถือถุงช้อปปิ้งพลุงพลังเข้ามาอยากจะเปิดทีวีรีบดูนะครับเนี่ยใช้คำสั่งเสียงพูดโดยตรงเข้าหาทีวีแบบนี้ได้เลยครับมาดูเรื่องภาพกันบ้างครับตัวเนี้ยความเร็วหน้าจออยู่ที่ 4K Ultra HD นะฮะพาเนลที่เขาใช้เนี่ยเป็นจอแบบ VA ครับแล้วก็รองรับ HDR ขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision หัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือหลอดไฟด้านหลังนะฮะ Full Array LED Backlight หลอดไฟ LED เนี่ยเต็มแผงหลังจอเลยนะฮะมีความสามารถในการทำ Local Dimmingเปิดปิดแล้วก็รีหลอดไฟเป็นกลุ่มๆนะครับช่วยเสริมระดับความดำเฉพาะจุดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยรวมถึงชิปประมวลผลเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับ Cognitive Processor XR ตัวบนเลยนะครับซึ่งเขามีการจำลองการทำงานเนี่ยคล้ายคลึงกับมันสมองของมนุษย์นะครับในการเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็ถ่ายทอดนะออกมาเป็นภาพ
ที่ให้ความสมจริงสูงครับซึ่งชิปตัวเนี้ยขึ้นชื่อลือชาเลยนะเก่งเรื่อง upscale มากแล้วก็รวมถึงการ handle motion ให้มีความลื่นไหลครับการไฟจูนภาพเนี่ยทำได้ออกมาเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมขอบัญญัติศัพท์ว่า studio look แนวภาพมีความเป็นกลางสูงไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ติดแบบสดจัดนะครับจนดูโอเวอร์เกินจริงหรือว่าดูผ่อนปลนจนขาดมิติแนวภาพเนี่ยจะเรียกว่าแบบเดียวกับจอ studio monitor ที่เขาใช้อ้างอิงในการผลิตภาพยนตร์เลยครับจะได้โทนอบอุ่นเล็กๆแบบนี้ในปีนี้นะครับ X90K เนี่ยถูกอัปเกรดพลังภาพขึ้นมานะอย่างถ้าเราใช้โหมดภาพที่สว่างและก็สดที่สุดเนี่ยอย่าง Vivid นะครับเขาทำระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยได้เกิน 1,000 นิตเลยนะครับหรือในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราใช้โหมดภาพที่แสงสีถูกต้องนะครับเป็นโทนอบอุ่นแบบโรงหนังเนี่ยอย่างพวกโหมด Cinema โหมด IMAX แล้วก็รวมถึงโหมด Custom นะครับระดับความสว่างเนี่ยมันจะถูกเพาลงมาเล็กน้อยเหลือประมาณ800นิตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จัดว่าสูงอยู่ดีถ้าเราเทียบกับ LED TV โดยทั่วไปครับในส่วนของเรื่องสีนะครับเขาก็มีเทคโนโลยีอย่าง Dry Luminous นี่หลายท่านที่เป็นแฟน Sony เนี่ยจะรู้จักเทคโนโลยีนี้ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยผมอธิบายง่ายเลยนะไตลูมิโนสเนี่ยก็คือควอนตัมดอทนั่นแหละมีหน้าที่นะครับในการขยายขอบเขตสีเนี่ยให้กว้างมากยิ่งขึ้นแสดงสีสันให้สดอิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตัวเนี้ยก็ทำได้อยู่ที่ 95% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI-P3 เลยเห็นไหมถ้าแบบเนี้ยนะมันเจอคอนเทนต์โหดๆนะอย่างพวกสตรอเบอรี่ที่ว่ามีสีสดอิ่มมากๆเนี่ยมันก็สามารถขับออกมาให้เป็นสีแดงสดแบบนี้ได้ครับส่วนเรื่องภาพเคลื่อนไหวนะครับจริงๆเนี่ยชิปของ Sony เนี่ยเขาเก่งนะฮะในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีฟีเจอร์เสริมนะฮะเพื่อที่ว่าทำให้ภาพเนี่ยมันลื่นขึ้นอีกสักหนึ่งสเต็ปได้ด้วยนะครับเรียกว่า Motion Flow เนี่ยผมกดให้ดูในกรณีถ้าเราดูหนังแอคชั่นเนี่ยอย่างผมดู Spider-Man ใน Bravia Core เห็นไหมมันจะมีภาพเคลื่อนไหวไวๆอยู่บ่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลื่นขึ้นนี่ลองปรับตามนะไปที่เมนู Motion นะครับแล้วเข้าไปที่ Motion Flowให้เราเลือกระดับที่เราปรับเองได้นะครับก็คือคัสตอมนะครับแล้วปรับ smoothness นี่แปลตรงตัวเลยนะความสมูทความลื่นไหลของภาพจากระดับมินิมัมเนี่ยให้เป็น1นะครับอย่าง2กับ3เนี่ยเพราะว่ามันเยอะไปนิดนึง1เนี่ยกำลังสมดุลกำลังดีพอเวลาเรากด play นะครับดูหนังแอคชั่นเนี่ยมันดูลื่นไหลขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยนะครับลองทำตามดูกันได้สำหรับการเล่นเกมนะครับทีวี Sony Bravia XR ทุกรุ่นเนี่ยเขาประกาศตนเองเลยว่า perfect for PlayStation 5แบบนี้นะครับหรือว่าดีที่สุดสำหรับเครื่องเล่นเกม PS5 นั่นแหละมาฟังเหตุผลของเขากันนะอย่างแรกเลยนะครับคือพอร์ต HDMI ที่เขาให้มาเนี่ยช่อง3แล้วก็ช่อง4เป็นเวอร์ชั่น 2.1 ครับรองรับสัญญาณภาพ 4K 120Hz VR เราสามารถเข้าไปกดเปิดได้ที่เมนู HDMI นะครับให้มันรองรับซึ่งเกมใหม่ๆนะครับอย่าง Call of Duty Modern Warfare 2นี่เขาก็เป็นสัญญาณภาพแบบ 120Hz นะครับยิ่งเป็นเกมแนว FPS แบบนี้เนี่ยเฟรมภาพยิ่งสูงภาพเคลื่อนไหวเนี่ยยิ่งลื่นไหลครับจะสังเกตได้เลยนะครับเวลาเราเล่นนะฮะเนี่ยเราลองแพนกล้องไปซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับมันจะดูลื่นปรื๊ดขึ้นแล้วก็รวมถึงนะเวลาเราเล็งล็อกเป้าศัตรูนะครับมันมีความนิ่งขึ้นด้วยอย่างที่สองนะครับคือพลังภาพ HDR ถึงครับคือเกมใน PlayStation 5เนี่ยหลายๆเกมเนี่ยก็เป็นเกม HDR นะครับอย่างผมทดสอบกับเกม Marvel vs Capcom แบบนี้นะครับเห็นไหมจังหวะต่อสู้กันครับปล่อยพลังลำแสงเนี่ยโอ้แสงสีสวยเลยแบบนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมให้กับเราได้ครับแล้วอย่างที่3นะครับคือเขามีโหมดเกมโดยเฉพาะที่ช่วยทำให้ค่า input lag เนี่ยต่ำนะครับทำให้การตอบสนองต่อคำสั่งจอยเนี่ยเวลาเรากดจอยเนี่ยมันไม่ดีเลย์นะครับว่องไวมากยิ่งขึ้นนะอย่างผมทดสอบกับเกมฟุตบอลเนี่ยฟีฟ่าแบบนี้นะครับเวลาเรากดส่งหรือว่ากดยิงเนี่ยมันก็จะดีเลย์น้อยลงครับเข้ามือมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายละเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับทีมวิศวกรของ PlayStation เนี่ยเขาก็ใช้ทีวี Sony Bravia Series XR นี่แหละเป็น reference TV ในการทดสอบทุกๆฟีเจอร์ของเครื่องเล่นเกม PlayStation 5ครับจะเรียกว่ามันเกิดมาคู่กันนี่แหละจึงไม่แปลกใจนะครับว่าทำไม Sony เนี่ยเขา proud to present ทีวีของตัวเองว่า perfect for PlayStation 5ครับทีนี้มาดูเรื่องเสียงกันบ้างนะครับตัวนี้ใช้ระบบเสียงที่มีชื่อว่า Acoustic Multi Audio คือนอกเหนือจากจะมีลำโพงนะครับดาวไฟลิ่งยิงเสียงลงล่างแบบปกติอยู่แล้วเขามีการเสริมลำโพง Tweeter นะครับอยู่บริเวณด้านบนซ้ายแล้วก็ขวาอีกด้วยจุดประสงค์คือทำให้เสียงเนี่ยมันสามารถแผ่กระจายนะครับครอบคลุมได้เต็มพื้นที่มากยิ่งขึ้นมิติเสียงเนี่ยมันไม่ได้กองจมอยู่ด้านล่างอย่างเดียวมันดูเต็มใบครับเหมือนพุ่งออกมาจากหน้าจอได้จริง
คุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับสามารถเอาไปดูหนังแบบเนี้ยนะฮะเสียงเนี่ยมีความตึงตังคึกคักขึ้นมาเลยแล้วก็รวมถึงนะเขารองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยครับข้อดีผมพูดไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อสังเกตกันบ้างจะเรียกว่าเป็น suggestion จากทางผมนี่แหละนะครับเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสินค้าในรุ่นหน้าๆให้ดีขึ้นครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือไหนๆเป็นทีวีสายเกมมิ่งอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะให้พอร์ต HDMI เวอร์ชัน 2.1 เนี่ยมา4ช่องแบบใจปั้มเลยปัจจุบันเนี่ยเขายังมีแค่2ช่องอยู่นะครับถัดมาคือผมอยากจะให้มีเมนูนะครับเราสามารถกดโชว์เฟรมเรทแบบเรียลไทม์ได้นะครับเหมือนพวกเกมมิ่งมอนิเตอร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคืออุปกรณ์เสริมอย่างกล้อง Bravia Cam เนี่ยเขาไม่ได้แถมฟรีมาให้นะครับเราจะต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่มและทีนี้มาดูราคาเปิดตัวกันบ้าง นะครับจาก Official Website ของทาง Sony เลยไซส์65นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ 47,990 บาทครับส่วนไซส์อื่นเนี่ยผมขึ้นให้ตามนี้และย้ำอีกทีมันเป็นราคาเปิดตัวนะครับราคาที่เราสามารถซื้อหาได้จริงเนี่ยตามหลักแล้วมันก็จะเพลากว่านี้สักสเต็ปนึงครับสรุปนะครับไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไม X90K ตัวนี้เนี่ยถึงเป็นรุ่นที่สาวก Sony ต่างหลงรักเห็นไหมคุณภาพสูงนะครับลูกเล่นครบเครื่องรอบด้านเลยหลายท่านถามมาเอ๊ะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจุดไหนอัปเกรดบ้างผมให้3จุดหลักๆไว้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือภาพนะ HDR เนี่ยปรับความสว่างสูงสุดเนี่ยถูกอัปเกรดนะครับบูสต์อัพเพิ่มขึ้นมา2เนี่ยคือเรื่องของแอป Bravia Core นะครับรุ่นนี้มีรุ่นที่แล้วไม่มีแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็คือขาตั้งครับตัวเนี้ยสามารถปรับระดับได้เห็นไหมสมาร์ททั้งภายในจรดภายนอกเลยนะครับจบการรีวิวแล้วแหละสำหรับ Sony S90K ครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ด้วยนะสวัสดีครับ